ผมลองคิดดูแล้วผมทำผิดไปหลายอย่างแต่ว่าผู้ชายส่วนมากก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอวิหรอคะต้องให้บรรดาเมียอดทนไม่ว่าผู้ชายจะไปทำอะไรนอกบ้านนอนกับใครที่ไหนยังไงก็ต้องหลับหูหลับตาทำไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นเหรอคะแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็กลับบ้านนะแล้วผู้ชายเคยถามผู้หญิงไหมคะว่าต้องการสภาพแบบนั้นหรือเปล่ามันหมดสมัยแล้วค่ะที่ผู้หญิงต้องทนทุกอย่างที่ผู้ชายทำผมรู้ครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งมีสิทธิ์เสมอภาคไม่ใช่หรอกค่ะเราแค่ต้องการความเป็นคนที่เท่ากันไม่มีใครอยากให้ถูกยัดเยียดตำแหน่งเมียหลวงให้หรอกนะคะวิ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 ฟังผมก่อนปล่อยวิค่ะสัญญาก่อนสิว่าคุณจะฟังแล้วผมจะปล่อยคุณนี่เหมือนเดิมเลยนะคะเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นรับฟังแต่ไม่เคยรับฟังใครเลยคิดดูนะวิยังไงครอบครัวคือครอบครัวไม่ต้องห่วงคารุธคุณยังเป็นพ่อของลูกเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราคืนดีกันครอบครัวเราจะได้สมบูรณ์ไงแล้วผู้หญิงของคุณล่ะคะคุณเอาออนอินด้วยที่ไหนอย่าพูดถึงเรื่องเก่าเลยไม่มีใครสำคัญกับผมเท่าคุณแล้วคุณคือผู้หญิงที่ผมรักที่สุดนะวิพอเถอะนะคะคุณไม่มีวันเปลี่ยนได้คุณเป็นยังไงคุณก็เป็นแบบนั้น